ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นดราม่าอยู่เหมือนกันว่าเอค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขยับขึ้นมากลายเป1 0 4บาทแล้วก็หลายคนเอาไปโพสต์ในโซเชียลนะครับบอกโอ้มันเท่านี้เนี่ยมันจะไหวได้ยังไงเงินเดือนมันแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับไปกลับ2เที่ยวเท่าไหร่นะ208 20บาท <ม>ย,ยังไม่นับยังอื่นอีกยังไม่รับค่าพี่วินค่ามอไซค์ที่ดั่งจากในหมู่บ้านออกมาอีกนะคะใบ <c oughs> เสรีสละตะเนี่ยบางคนบอกโอ้โห <c oughs> เกือบจะค่าแรงขั้นต่ำนี้กินไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่เหลือพอกินข้าวด้วยนะใจค <c oughs> ่ากินข้าวไม่พอต้องชักเนื้อด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะคะว่าทางกทมเนี่ยเขาจะให้มีการเก็บค่าโดยสารแล้วนะคะ104บาทตั้งแต่16กุมภาพันธ์สปดาน่าก็ปรากฏว่าโอ้โหอย่างที่คุณอีกบอก แรงกดดันเยอะมากในโซเชียลก็ถล่มกันเละเลยแล้วก็บรรดาสอส,อสอนะักการเมืองก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะว่าท่านนายกจะต้องทบทวนและในที่สุดนะคะผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะคะก็มีการทบทวนเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตกลงยังไม่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายต่างๆก็นั่งฟรีไปเราเนี่ยนั่งฟรีคุณเอกแต่ภาระไปตกอยู่ที่ใครนะ กทมฮะตอนนี้เต็โหปวดหัวมากนะครับเหงื่อตกเลยทีเดียวเพราะว่าจํานวนหนี้เนี่ยเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูนะแล้วจะรู้สึกว่ามันเหงื่อตกจริงๆนะครับถ้าดูภาระหนี้ทั้งหมดนะครับที่ค้างจ่ายทางด้านของ BTS เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมมาดูตัวเลขกันสามหมื่นล้านบาทจ่ายตอนแรกกําหนดนะครับก็คือวันที่1เมษายนนี้เขาจะต้องมีการจ่ายแล้วนะ นี่ยังไม่นับอีกก้อนหนึ่งด้วยนะครับคือนี่โอนจากทางฝั่งของรฟมอ่ะอันนี้อยู่หกหมื่นล้านนะเพราะว่ามันค่าก่อสร้างด้วยไงอันนี้มันเป็นการโอนนะคะโอนนี่มาเพราะว่ารอฟมอร์เนี่ยเรามีการต่อหัวท้ายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมจากแบริ่งไปสมุทรปราการแล้วก็จากหมอชิดไปสะพานใหม่ไปคูคต<อ>มันมีรวมทั้งค่าก่อสร้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมกันหัวท้ายสองก้อนเหนือใต้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6 0มล้านบาทเพราะว่าตอนนั้นมีข้อตกลงกันว่าจะโอนเพราะว่าเกาะรฟมอรเขารับผิดชอบกู้เงินมากสรร้้้าาางไปเพะนนัถ กทมจะให้ BTS Road, มาเดินรถกทมจะรับผิดชอบในส่วนตรงนี้กรทมต้องรับโอนหนี้ไปด้วยจึงเป็นที่มาว่านี้อีก60 0มืล้านมาบวกกับ30 0,000ืนล้านเดิมกลายเป็นหนี้ที่กรทมต้องแบกรับแล้วก็หนักอึ้งมากค่ะ 9ก้าหมื่นล้านนะอันนี้แค่สองก้อนยังไม่จบยังไม่จบมีอีกก้อนหนึ่งเมื่อกี้มันมันนั่นเป็นในส่วนของค่าก่อสร้างใช่ไหมคะมันมีการจ้างเดินรถอีกนะคะตกเฉลี่ยเดือนละอีก600อ่ะบวกเข้าไปสิสามหมื่นหกหมื่นแล้วก็อีก6 0ร้อยต่อเดือนนี่มันกี่เดือนแล้วด้วยนี่แหละค่ะคือภาระที่กรทมต้องแบกรับณขณะนี้แล้ววันที่16นี้ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารนะคะตามที่เขามีการประเมินขึ้นมานะคะนั่นแปลว่านี่ทั้งหมดตกอยู่ที่กรทมก็จะเดินทุกวันเดินทุกวันเดินทุกวันจนกว่าจะมีการเคคลียรตกกงันนได้ะะ จริงก่อนหน้าในเขาก็มีการตกลงแล้วว่าจะให้ BTS เนี่ยเข้ามารับผิดชอบในการเดินรถแล้วก็มีการแลกกับสัมทานอะไรต่างๆเพราะว่ากรทมเนี่ยไม่อยากจ่ายเป็นเงินไม่มีเงินจ่ายว่างั้นเถอจะเอาเงินในทุนของกทมมาจ่ายแต่ว่าดิวตรงนั้นมันก็มีปัญหาไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะจบอย่างไรค่ะ ทีนี้พอมาดูตัวหนี้ที่บอกว่าประมาณสักสามหมื่นล้านเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาค้างชําระมาประมาณสักสาปีกับอีก9เดือนอก็คือนับตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนปี2อ6 0มันแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือตัวหนี้ที่เป็นค่าเดิมรถตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยเก้าล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งนะครับก็คือตัวหนี้ค่าซื้อระบบการเดินรถก็คือตัวไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลนเนี่ยนะครับกำลังจะถึงกําหนดในการชําระในช่วงเดือนมีนาคมนี้ตัวเลขเม็ดเงินนี่เลยฮะสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้าน แล้วก็การให้ชําระเนี่ยภายใน60วันนะนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับในช่วงวันที่1กุมภาพ,พันธ์ก็เท่ากับว่าจะต้องชาําระ1เมษายนและในหนังสือก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าไม่จ่ายนะทางด้านของตัวบริษัทนะครับถ้าหากว่าไม่มีการจ่ายเงินให้ทางบริษัทเนี่ยนะครับจะมีความจําเป็นต้องพิจารณาอาจจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเลยอ่ะ <c oughs> ก็ขู่ไว้แค่้แหละ แต่ในทางปฏิบัติเขาคุยกันได้พูดตรงๆเขาคุยกันได้แต่ว่าในทางกฎหมายมันจะต้องยื่นโนติสแบบนี้แหละเพราะว่าไม่งั้นเน่มันก็ค้างเติ่นไปนะคะการเจรจาต่างๆเนี่ยมันจะดึงไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่าตัว BTS เองเขาก็มารับผิดชอบนะคะเวลาเข้ามาเดินรถเนี่ยเขาลงทุนระบบการเดินรถซิกนาลิงต่างๆเนี่ยเขาก็รับผิดชอบไปเขามีต้นทุนต่างๆตรงนี้ไปนะคะเพราะนั้นถ้าไม่จ่ายเขาก็ต้องยื่นโนติสแบบนี้เป็นการบีบด้วยแหละพูดตรงๆนะคะให้ภาครัฐหรือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลกกกทททมมนะคแ้วเหหืืออขึไไป็รรงย จะต้องเคาะให้จบนะคะว่าจะดิวอย่างไรเพราะเขาบอกอย่างนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ดิวไม่มีการเคาะไม่มีบทสรุปสักทีหนึ่งนะคะก็ไม่ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะสิ่งที่น่าสังเกตต่อจากนี้นะคะเขามีการประเมินตัวเลขหนี้ที่มันจะพอกขึ้นมานะคะไปดูกันเลยนะคะในส่วนของหนี้ส0,000่นล้านนะคะเฉพาะก้อนส0,000ล้านก้อนเดียวนะถ้าปล่อยไว้แล้วไม่ทําอะไรไปค้างเติมยืดไป <Andre. S 1> ติดค้างค่าเดินรถไปเรื่อยๆนะคะภายใน2ปีจากส0,000่นล้านนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 4 0 0 0ล้านบาทโอหเพิ่ม <Pe> er มาอีกหมื่นกว่าล้านอะ่ะ2ปีอะ่ะ2ปีแล้วถ้าไปบวกกับอีกก้อนหนึ่งนะครับไอตัวที่เป็นหนี้ที่โอนมาจากรอฟมอ,อีก60 0 0 0ล้านอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตรงนี้รวมกันเกินแสนล้านแล้วนะใช่ค่ะทางที่ไหนเอามาจ่ายนะครับแสนล้านหน้าหนักใจมากแต่จริงๆแล้วมันก็พอที่จะมีทางออกแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทางไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสําหรับทางเรือกแรกครับก็ให้ทางฝั่งของ BTS เนี่ยเขาเก็บค่าโดยสารตามความเหมาะสมก็สังว่าต้องเพิ่มขึ้น ถ้าตามเหมาะสมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร้4ยสนะร้อบาทเลยนะราคาเต็มเต็มเลยหรือเปล่าตรงนั้นถึงจะเหมาะสมเพราะว่า BTS ถ้าเก็บเนี่ยเขาก็ต้องให้ cover กับต้นทุนของเขาถูกไหมคะอันนี้คือ option แรกนะคะแต่เราเชื่อว่าไม่น่าจะเลือกส่วน option ต่อมาเป็น option ที่มีการคุยมีการเจรจามีการดิวกันก่อนหน้านี้แล้วก็คือขยายสัมปทานให้กับ BTS เพื่อที่จะไปชดเชยล้างหนี้แสนกว่าล้านตรงนี้แล้วก็บวกระยะเวลาไปตรงนี้น่าจะเป็นออปชันที่จริงๆกรทมเขาชอบนะมันดีที่สุดนะคะเราก็ไม่ต้องควักเงินของกรทมมาจ่ายด้วยแล้วก็ยืนสัมทานไปนะคะแต่ว่าบางส่วนข้างนอกเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยไม่เป็นธรรมไปยืนระยะเวลาให้แบบนี้ภาครัฐจะเสียเปรียบหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นออปชันหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ค่ะครับแล้วก็คุยมานานนะครับส่วนออปชันที่3ทางเรื่องที่3ครับคือให้เก็บค่าโดยสารนะแต่ว่าเก็บเอาแบบอัตราต่ำๆหน่อยนะครับไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยทางฝั่ง จะต้องหาเงินนะครับแล้วก็มาอุดนะครับสำหรับตัวส่วนที่มันขาดหายไปในรายปีนะครับแล้วก็เป็นการชดเชยค่าโดยสารซึ่งหากว่าจะให้ทางฝั่งของ BDS เขาเก็บค่าโดยสาร15.65บาทเนี่ยอันนี้ทางฝั่งของรัฐบาลต้องมีเงินเข้ามาช่วยเหลือนะเพราะไม่งั้นในมุมของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ไปต่อไม่ไหวจริงๆอ่ะใช่ก็ s u b s i d ใถ้าเป็นไปได้ก็แนว2กับแนว3เชืช่<ข>อว่อากรทมอยากได้แนวที่2นะคะแต่ว่าถ้านแนวที่3เนี่ยรัฐบาลจะต้องควักเงินเติมควักเงินเติม นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น3มแนวทางนี้เป็นออปชันที่ณในที่สุดนะคะเร็วๆนี้น่าจะต้องเคาะมาถ้าไม่มีการเคราะไม่มีการเลือกนะคะนั่นแปลว่ากรทมก็แบกไปเรื่อยๆนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างที่เห็นตัวเลขใช่ไหมคะจาก3 0 0 0 0ภ่นยใน2ปีจะกลายเป็น4ี0 0 0ื่นแล้วก้อนอื่นๆมันก็มีเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความชัดเจนกัน อย่างไรก็ตามนะคะไอ้นี่60,000ร้านเนี่ยในส่วนที่กรทมรับมาจากการโอนมาจากรอฟมที่มีการต่อขยายสายสีเขียวนะคะเขาก็มีการประเมินตัวเลขกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาเปิดให้บริการกันไปแล้วใช่ครับคนกรุงก็เฮค่ะใช้บริการนั่งฟรีกันไปเลยนะคะต่อจากหมอชิดยาวกันไปเลยนะคะมาดูตัวเลขกันนิดนึงนะคะว่าส่วนต่อขยายสายสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเหนือหรือใต้นะคะมาดูนะคะในส่วนของช่วงจากหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะเขาก็มีการสรุปตัวเลขนะคะหลังจากเปิด ใช้นะคะเมื่อธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวคนต่อวันอยู่ที่ประมาณแสนหถึงแสนเส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับคือแบริ่งแล้วก็ไปที่เคหาสมุดปราการไนี่นะครับจำนวนเที่ยวคนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก8ปดจนถึง9 0,000อันนี้ต่อคนต่อวันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามีการเก็บค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของนักวิชาการเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยอาจจะหายไปนะและหายไปมากถึง30%เพราะพอแน่นอนไปเก็บเพิ่มมากขึ้นเนี่ย เรา <คน S 1> <ก>ต้องคิดหนักนะ,นะเราต้องคิดหนักว่าเอ้ยเราจะไปโดยสารเหมือนกับรูปแบบนี้ไหมนะครับหรืออาจจะไปหารูปแบบอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องคำนวณกันแต่คาดการณ์อยู่เหมือนกันว่าถ้ามีการเก็บผู้โดยสารหมายถึงค่าโดยสารนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสัก5-6เดือนเนี่ยเดี๋ยวจำนวนผู้โดยสารก็มีโอกาสาที่กลับขึ้นมาได้นะเพราะอะไรู้ไหมครับคนจะเบื่อกับรถติด คนะจะเบื่อกับการใช้เวลาในการเดินทาง3-4ชั่วโมงแล้วก็จะยอมควักเงินเพื่อที่จะเดินทางภายใน40นาทีจากอนอกเมืองเข้ามาในเมืองนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไม5-6เดือนข้างหน้านะคะเขามองว่าปริมาณผู้โดยสารน่าจะค่อยๆทยอย,อยกลับมาเพราะสภาพการจราจรมันจะเป็นตัวบีบให้คนรู้สึกว่าจะไม่ทนไงเพราะมันเสียเวลานะวันที่เอายอมควักไปดีกว่าแล้วเราประหยัดเวลาในการไม่ต้องตื่นตีสี่ตีห้าเพราะว่าเซฟเวลากับการเดินทางตรงนี้หรือตอนเย็นเราไม่ต้องโอ้โหติดรถเมย์สองสามชั่วโมงยอมดีกว่านะคะเดินทางภายใน40นาทีแล้วถึงบ้าน แต่ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่าฮะคุณรัฐมันอยู่ที่ราคาด้วยใช่ถ้าราคาขึ้นไม่มากก็อาจจะไหวแต่ถ้าราคาขึ้นสูงมากนะคะเราเชื่อว่าตอนเช้าอาจจะนั่งรถไฟฟ้าแต่ตอนเย็นเนี่ยยอมรถติดพฤติกรรมคนกรุงเทพเป็นแบบนี้ขอเดินกลับแล้วกันนะใช่มันจะไปหยัดตอนเย็นแต่ว่าตอนเช้าต้องเข้างานให้ทันมันก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงๆนะคะที่มีการสํารวจกันมานี่ก็เป็นข้อมูลนะคะเดี๋ยวจากสายสีเขียวนะคะเราก็ต้องรอนะคะฟันธงไว้ตรงนี้ว่ารอนะคะรัฐบาลต้องเคาะว่าในเามออปชันไหน ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ